จารุนิกัญญาประมัดจิตีกรอบรอบอ่านเนื้อเป็นนิบางดอกปีไตรังมังเนยปริจินาจักรกัมพูชีไตรนงมังไบโรซีลมังเนยขนมบรรทุกสายดอกบอปจิออสเตรเลียปิติกรองแบบเบิร์นนิกยงวีมาลาหนึ่งสหการิส้มจุ่มเรียบซัวหนึ่งส้มสากุลลุนิกัญญาประมัดเนยขนมกัมพูชีสายดอกบอปจิออสเตรเลียนิดไงสายตีดอกประบุนขายกะกระดาชนำปีป้อนดอกบุนีจากการวิธีสำคัญสำคัญสำหรับการสายนี้ทั้งนี้มีโดยจีปอดมีนประจำทั้งไงระบายการปฏิกาปัจจบอนหนึ่งระบายการสำคัญสำคัญเพิ่งตีดจากระบายการปฏิกาปัจจบอนนี้ทั้งนี้มีโดยจีลูกซอมรังสีตลอดโมกัมพูชีเวงจีมวยซานโยบายอมีนดำนอสไรนโยบายหนึ่งก้าดอเลงดำนางริกเนปะสุครุจีตต้นสนะยุวชนหนึ่งสังกุมซีเวลจมเวงกาจับกลุ่นดำนางริกเนปะสุครุจีรวมจีมวยหนึ่งระบายการในองค์ปีอิสลามกัมพูชีจีทุนเทียนมนุษย์ดอสำคัญขนงก้าอภิวัตสังคมจีนจารีไอครีมเพียซาออสเตรเลียทั้งนี้คือเปียธาชูเดอะเฟดCHEWTHEFAT จะชื่อ The Fed แต่ปีนี้มีอัธนัยจังนาบนตัวปีปอดมีนประจำทั้งไงนี่ขย่มนังปอดจำลายปีดับใบโดดนิ้งเฉลยจ้าจำนายไอปอดมีนนี่ทั้งไงสายนี้มีโดยจีมันเตรกระทรวงการปีจีไอดังทากองตอบหมู่เขียวกัมพูชีรงระบุปีเนี้ยในประเทศมาลีกัมพูชีปะมันเอาประเภทรถยนต์จับปีใบอาลางตื้อบากบอฉลองกัดสปีนโตรจังหวัดจ้ารวมจมวยนังประเทศนี้ทับใดอเมริกนังนิยุรัฐมนตรีออสเตรเลียปีเพื่อสร้างปีสระสำคัญในการสืบองเกตการแถลยนหอมาเลเซียจึงหอหาย MX ต่อประปีจะมวยหนึ่งปอดมีนสำคัญสำคัญมวยจำนวนตีดจ้าให้ดิฉันได้ยกย่องโกโซบินเจนดนิ้งจับดามการเวทีดาวจีปฐมนิสมจูนในปอดมีนปริศนาមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដឹងនៅព្រឹកនេះថាកងទ័ពមុខឃាវកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពជ្រោកក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីចំនួន2នាក់បានរងរបួសដោយបើករថយន្តជាន់មីនតោនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកតាំងច័ន្ទពលឺមេបញ្ជាការកងទ័ពមុខឃាវកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពមុខឃាវកម្ពុជាទាំង2រូបដែលរងរបួសនោះថានៅក្នុងកងវិស្វកម្មលេខ819ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចស្ថាបនាប្រលានយន្តហោះនៅប្រទេសម៉ាលីលោកបន្តថានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងបើកបររថយន្តក៏ជាន់គ្រាប់មីនតោនបង្កប់នៅក្នុងដីនៅតាមផ្លូវប្រលានយន្តហោះមួយកន្លែងនៅប្រទេសម៉ាលីបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តរបួសធ្ងន់បាក់ជើងឆ្វេងនិងម្នាក់ទៀតរបួសស្រាលលោកតាំងពលឺមិនទាន់បញ្ជាក់ឈ្មោះកងទ័ពមុខឃាវកម្ពុជាទាំងពីរនាក់ដែលរងរបួសនោះនៅឡើយទេសូមជម្រាបថាកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅបំពេញបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីចំនួន2កងអង្គភាពគឺអង្គភាពលេខ819និងអង្គភាពលេខ213ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងបេសកកម្មនេះក៏មានកងទ័ពមុខឃាវកម្ពុជាចំនួន2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីខែមុននិងបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនិងមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថានឹងផ្អាកមិនឲ្យប្រភេទរថយន្តចាប់ពី 3A ឡើងទៅបើកឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ទៀតទេក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខដោយសារស្ពាននេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមានស្នាមប្រេះធ្ងន់ធ្ងរនៅសសរស្ពានត្រើយខាងលិចខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់មន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះហើយដែលទើបផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញថាដោយសារស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខគឺហាមដាច់ខាតនៅប្រភេទរថយន្តចាប់ពីប្រភេទ 3A ឡើងទៅមិនឲ្យបើកឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ទៀតទេដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងធ្វើការជួសជុលស្នាមប្រេះលោកតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងលោកឈៀងសុផាន់អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញបានពិភាក្សាគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីភាពទ្រុឌទ្រោមនៃស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់មុននឹងសម្រេចឲ្យផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ន
ปัญหานี้มนตรีสลาริธนีพนมเปญบัญเจธาหนึ่งเจนสกเรจูนดำเนินมุ้ยจูนดอลมาจ่ายยืนยนครบประเภทจับปีใบอาลังตื้อมันเอาใบฉลองการสเปียนโจจังหวัดจัดต่อเตียเต้ดำใบระซาสวัสดิภีจราจรหนึ่งกาปีกาบะสลดเงินงงเมดักน้อมสหปวนิสิตปัญญวันกัมพูชีสมาคมขมายกัมพูชีกล่าวนึ่งบรรดาอยู่บัจจุนจิจารกรมตีสอาอังธาหนึ่งมันพลับโดจมโฮดักน้อมหรือกอประมบดมหนึ่งดาให้ดักหยัดจูนสถานตูดมวยจำนวนขนงรีธนีพนมเป็งเตะโตมประวัติศาสตร์ในตึกใดขมายกัมพูชีกล่าวในปรกไงจันตีมาภัยมวยไข่กะกระดาขามกเตบาตุใบอัญญาโทมันอนุญาตอมีนกาจูบจมกระไดลูกมาพิเศษประทีนสหปวนิสิตปัญญวันกัมพูชีไอ้ดังเนื้อประดิษฐาโกบมนองในการโปรโมทดมนี้คือดมใบเตรียมตีเอาในน้องปีรบสถานตูดเวียดนามประจำกัมพูชีตัวสกอกาปัดในประวัติศาสตร์หรือก็เรื่องราวในการบัดบองตึกได้กัมพูชีกล่าวลูกทาตึกใดกัมพูชีกล่าวบ้านบัดบองตือเอาเวียดนามในชนะมวยปอนประมวลรอยสายสับประบุญมันเหม็นจับตังไปอยู่ยี้โดยกาได้เมียนเลือกแรงแต่ตรงตือหนึ่งประสาทบอกแนวดับนางคางเวียดนามหนุ่มตีจะให้ยังขย่มก็โซมเอ็นเจย์หนุ่มนิ้งสตับในประสาทบอกเลิกมาพิเศษยืนจุบจมเคลียนางดักหยัดจะตามสถานตูดนามนาที่จับเชิงปีจุบจมเคลียปีมกสถานตูดบารังทายทางการยืนคือจุบจมวยหนึ่งตูดบารังมองสมัยทายต่อนั้นตูดตูดอังเล่ตูดอเมริกาตูดมาร็อกตูดบุรีตูดจันทายตูดเวียดนามทายกู้ผมนั้นคือจะได้เทคคือเตรียมตีเอาอย่างไม่คือเหมือนไปสถานตูดเวียดนามนั้นประตูสกอตการ์ตในตุกตาทายยิงโครงประมาณชิวหมอกตอนนี้เรื่องนี้คือจีรังคิดแต่มุ้ยมันแมนจีรังเราต้องสะอาดบริสุทธิ์ปัญญวันแต่มุ้ยจังเกิลขาบชีตลอดกรุ๊ปนันนิกาอาโจรุบานมนตรีดอมปิสถานตูเวียดนามประจำกัมพูชีลูกตรังวันทองทลอบบานอาอังทาตึกใดกัมพูชีกล่าวจีระบอบเวียดนามการกับจะอยู่หมกหายมันเมนเติบบารังกัดประกูลออยกรุบกรงในชนะมวยปอนประมูลโดยสายสับประมูลตีลูกลองดีมองมนตรีดอมปิสลาดิธนีพนมเปิงบานในดังในขนมกิจประจมจมวยดำนางสาปอนิสต์หนึ่งสมาคมขมายกัมพูชีกาปีไงมาสมัยทาสลาดิธนีมันอนุญาตออยมีนกาโปรโมทดมในตาตามตีสาธารณะนุตีปนใต้บ้านอนุญาตเอาทัวร์ปิธีนี้เนื้อตามการระยะไหลหรือตามตีกันในไอกระจนน้ำมุ้ยจุ่มดูเวงลูกทารอลกาโปรโมทดมหรือดาวไฮยัดดักตามสารตูดไอบังก้ออมีนกาเกาะสเตปปอร์ดอสันดับทนอปหนึ่งสันเตซอกสังกุมบรรทบปีจำนวนประชุมปิเซรบกรมประสาสันเตสักองกาสหประชาชาติประธานีทปไดอเมริกโลกบาราโอบามามีประสาทาพอตางปฐมบานจึงออลทากรมเนจองบอบใบดอดความโตดาวประเทศรัสเซียชี้เนื้อเนื้อปีกรายกาบังตุ่มเละจนหอมาเลเซียจึงหอหาเอ็มเอ็กดับรำปีกาปีมาสมิงโลกบาราโอบามาทลายทาดมใบเอาเพียขังการประเทศอิหร่านตัวตุรบานสันติเพียเวงคือมวยจำนายดอสำคัญคืออัสไรตเลโลกวลาดิเมียปูตินได้จีประเทศเนเธอร์แลนด์ในรัสเซียจมวยคณีนิพองได้กาปีประมณีประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกบานิยีจมวยโลกนิยุรัฐมนตรีออสเตรเลียได้รวมแตงสำได้เนกาโจรูมซ็อกส์ได้จมพูกรมครูซาหนึ่งมัดแพออสเตรเลียในจุนรงครูแทะยนฮอแตงหนูยงตามเซตตาไปมิ้นไอดังทาประธานาธิบดีอเมริกหนึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียปีเพื่อสร้างปีสระสำคัญในการเสริมองเกตดอชาประหะไอกริชหนึ่งดมลาพิบเตะโต้งตัวหนึ่งเอาไว้ได้บานการล้างจมพูชนหอมาเลซีเอ็มเอ็กดับรำปีส่งจมเรียบทาตัวเล็กเพลกาในจมดวนปอร์ตออสเตรเลียได้บัดบองชีวิตในขนมครุฑนาทะเลจนหอนี้มกดอลเป็นนี่คือจมดวนมาภัยประมัยเนี่ยได้จีปอร์ตออสเตรเลียขนมจมหนาวเนี่ยดำนาเตียงปีโดยการสับประมัยเนี่ยและนี่คือจีจมดวนดอชราหมมพอดในกาบัดบองชีวิตปอร์ตออสเตรเลียในกราบประเทศบารอบจับปีกาบ่าวกรอบใบในบาลีการปิดน้ำปีป่วนปีจะให้โดยตอนนี้กำปองแต่ตามด่านสุดับในนาทีปอดมีนระบบวัตถุออสเตรเลียสารปอดมีนรถเจนไอดังทากชอบยูตีฟองขนงประเทศจันทร์การปีมาเซลมันนี้มีกำลังคลางบมพอดขนงเปิลบุญตัวสวอตหมกนี้ให้บ้านเทอร์ไอมาดูจังติดมันเนี้ยบัดบองชีวิต
มัจฉมณฑลอุตุนิยมจีดระบบจันยีธาขจอพิวตีฟองชมูปรามาซูนบานเบาเบาเตลอดำบอลเวงเตียนกาปีรสีตไงซอกโดยบานนอมกในขจอบอกคลังกมรดปีโดยดับประมวยกิโลเมตรขนมวยเมืองส่วนจุ่มเรียบธาบนขจอพิวตีฟองนี้ในประเทศจันมีตึกจำนวนจนได้มือเพียทมในไปขังตะบงประเทศกาปีสัปดาห์มุนได้บานสำหรับมนุษย์ยังเต็มซามสบุญเนี่ยรวยเตหายจากรบายกาบอกปิติกรงวิเจนโปรเตอตรีดังท่าโปรเตอีรองนังดำนางครมหนธรรมปูลปิภพโลกจำนวนประมุยบานโปรมเปลียงคณีบรรโตไงกำหนดบรรทายบูนคายติดสำหรับสำราชเจกไดโปรมเปลียงในองปีการวิธีนิวเคลียร์รบบอีรองบรรดาเนกาตูในไอเกิดประชุมนุ่นในเยธากาจอจาในเปนิอาหนังบรรโตระหดดอลจองคายเวจิกาเกิดโปรมเปลียงทวีลางกาปีชนามปีปอนดับใบบานดมไรไอโปรเตอีรองบังเกาะในการวิธีอภิวัตรายเออรันยมระบบคลุ้นดับใบจิตโนนึงกาดอกตอนกัมได้มีดับไล่ปรำปีปวนเดียนเดลาจะหายดอกนันยังจีติมาตรัยในตีปอดมีนนี้เป็นที่บานเชียนมกดอลตีเป็นจับแต่เป็นในจะหายบันเตี้ยดอกนันยังหนึ่งบานจูบจมวยหนึ่งระบายกาปฏิกาปัจจบันปันแต่ในเป็นที่สมใจดมเล็กในปีครีมเพซาออสตราลีสันจ่าชื่อ the fed จะตาปีนี้มีอัธนัยจางนาตื้อตาเมียนอัธนัยธาตีมุ้ยคือในเย่คลีเล้งหรือมุ้ยก็ตีปีตุ้มปีจำไหนจ้าหนึ่งเขี้ยมส้มประกอบจูนเนปีชูตัวแฟนอีมาดองตีจ้าคือ CHEW ดอกคลี THE ดอกคลี FAT ตาเมียนในโดยมันได้ได้ยึดเขี้ยมส้มเป็นเจนดอกตานียงจะรวมสารบองชลายจมวยหนึ่งวัตถุออสเตรเลียเนี่ยไงนี่จ้าให้ส้มจุยดอนในจำไล่ท่าเมียนในท่าตีมวยในจีคลีเล้งดูมวยกอตีปีตุ่มปีจำไหนให้ส้มจุยพญาในชมัวตีตั้งกระโดดจีจำไล่ดอกบอลลูตานียงบกเล็กบกหกสมุยบุญรวยมาภัยพรำปีเจ็ดสปีเจ็ดสปีหนึ่งเจ็ดสปีจ้าให้เปรย์มัดก็อายพญาในตามเฟซบุ๊กระบอวัตถุออสเตรเลียพองได้ให้เคยมีเปรย์มัดมวยจำนวนบานพญาเจียบันดาบันดาหมกหายในเลอเฟซบุ๊กระบอบวัตถุออสเตรเลียคือ Radio Australia ขมายจะให้ลูกนันยิงจิตติเมตรีก็สมจมเรียบพองได้ทาประสนาบาลูกนันยิงปมปานในกบายวัตถุหรือก็มันในกบายคอมพิวเตอร์ในขนมขณะเปได้การวิธีกลมปวงไซให้ลูกนันยิงจังสับในการวิธีไซระบอบวัตถุออสเตรเลียลูกนันยิงก็อาจบากสับตามตัวสับได้พองได้จากตัวสับได้อาจบากสับในการวิธีไซก็โดยเจียบเมื่อในปอดอเมียนเซนเซนจิจารันพองได้จ้าให้บันเตียนนี้ยักษ์ยมหนึ่งจูนในนาทีปฏิกาปัจจบันบรรดาชนจิจารันจงเวงปิภพโลกเชี่ยประจำบานเตี้ยยกสำเร็จพอดแคสต์ในการวิธีสายล้อล้อระบบวิจิตรออสเตรเลียนี่คือเชี่ยวิธีมวยได้ปลอดขมายอาจมีนารอมรวบรวมสามกิจคณิจิตลงมวยนังบานทัดเนยชัดสนับจมวยนังปลอดขมายดตัยเตี้ยรวมแตงบานตามด้านสืบการสลบเต้นังขนมดมบอลตัวใบจีรูเนยตีกันไหลนักก็ได้ប្រិមិត្តអាចទាញយកសំឡេង podcast នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅ radioaustralia.net.au/khmer ចា៎ហើយនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:13 នាទីម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីត្រីជាម៉ោង 12:13 នាទីម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំសូមបន្តកម្មវិធីទៅមុខទៀតគឺសូមជូននៅនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលមានរបាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាមួយសារនយោបាយឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនិងការដោះលែងអ្នកដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទស្សនៈយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការចាប់ខ្លួនដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ៊ីស្លាមកម្ពុជាជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិចា៎ហើយសូមជូននៅរបាយការណ៍ទាំង3នេះជាបន្តបន្តដូចតទៅនៅប្រលានជនហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកក្កដានេះខណៈត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយផ្នែកនយោបាយជាមួយគណបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតចំនួន7រូបរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសូសវណ្ណរាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានវិលមកដល់កម្ពុជាវិញហើយដោយបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយតំណែងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានដោះលែង
លោកហ៊ុយពេជ្រសវណ្ណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលបានទៅឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅពេលលោកសំស៊ីវិលត្រឡប់មកវិញដល់ប្រលានជនហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបានបញ្ជាក់អំពីសារនយោបាយរបស់លោកសំស៊ីចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានចេញពីបរិវេណប្រលានជនហោះហើយនៅខាងមុខប្រលានជនហោះចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រនឹងលោកបានថ្លែងថាទៅអ្នកគាំទ្រថាលោកនឹងសង្ឃឹមថាមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយប្រកបដោយសន្តិភាពហើយនឹងសូមជំនឿឲ្យអ្នកធម៌ដល់លេងសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ហើយព្រមទាំងសមឲ្យដល់លេងទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏សង្ឃឹមថាប្រទេសខ្មែរនឹងមានសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនេះគឺប្រកបដោយយុត្តិធម៌សូមបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដែលកម្ពុជាបានជួបវិបត្តិនយោបាយដោយក្រោយការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនអាចបង្ការរដ្ឋាភិបាលបានពីព្រោះតែគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយការចរចាដើម្បីកែតម្រង់គោចរបបានជាប់គាំងលើរូបមន្ត2/3ឬ 50% បូក1ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានគោចរបហើយបន្ថែមពីលើនេះកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាមានការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សប្រជាជាតិចំនួន7រូបនាំបណ្ដាលឲ្យមានកម្ដៅនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់រេយូសាលីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19កក្កដានេះតបតចំពោះការចង់បានឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយរបស់លោកសំដងស៊ីជាគោលការណ៍យើងរីករដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយមិនដាក់សម្ពាធឬដាក់អីទៅនតឡាការយើងគឺជាឯករាជ្យហើយនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់អេជនដែលទទួលអីបន្ទុកនៃការសង្ស័យពាន់ជាមួយនឹងការអីកើតឡើងនៅអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអានឹងជាការងាររបស់អេតឡាការសុខសាក៏ប៉ុន្តែជាការជាឆន្ទៈនៃការតាំងតែងរបស់អាយដាមសាំផងជីអានឹងគ្រឿងតឡាការនេះពំមានអ្វីក្នុងការវិនិច្ឆ័យឬការសមាជិកបែបណាទេទុកឲ្យតឡាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនជាប់ចោទរបស់ឯងរីឯឆន្ទៈមួយទៀតលោកនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាជាតិអានឹងពីភាពសំគាល់ត្រដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងមានគោលទិសដៅដូចគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាតិក៏ប៉ុន្តែអាការតឹងប្រែងអាការប្រឹងប្រែងនៃការដែលខន្តីរបស់យើងយើងបានលើកបកមកវិញនៅភាពមឹងម៉ាត់នៃការអនុវត្តច្បាប់នីតិរដ្ឋបាទដែលឆ្លៃហើយដូច្នេះហើយបានការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនេះឯងធ្វើឲ្យអាយដាមសាមស៊ីនឹកឃើញមកវិញនៅវិញនៃការផ្សព្វផ្សាយជាតិនេះឯងបាទលោកកាមលែងអ្នកសិក្សាសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយពេលនេះវាគឺជាឱកាសដើម្បីនាំឲ្យមានការដោះស្រាយផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមានសុតិធិនិយមចំពោះនយោបាយទាំងពីររហូតមកដល់ស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទាល់ច្រកទាំងអស់គ្នាហើយមួយគឺទាល់ច្រកធ្វើសកម្មភាពមិនបានដោយការចេះតែចេញបដាបដាអញ្ចឹងទៅការចាប់ខ្លួនបដាបដាមួយទៀតក៏ទាល់ច្រកដែរកាលណាធ្វើទៅហួសប្រើអំណាចហួសហេតុហ្នឹងក៏ទប់ទល់នឹងស្ថានភាពសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិអីក៏ពិបាកដែរខ្ញុំគិតថាពេលនេះគឺគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រាលភាពទាល់ច្រករៀងៗខ្លួនណាវាអត់មានអ្នកណាចំណេញអ្នកណាខាតទេហើយខ្ញុំគិតថាសេណាតយូសម្រាប់ផ្សះផ្សានយោបាយដូចជាមិនតឹងតែងទេលោកកាមលីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាចំណុចកលឿននៃការចរចាហាក់បានខិតជិតគ្នាដែលនាំឲ្យគេសង្ឃឹមថាអាចនឹងបញ្ចប់ជំនួសនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណុចកលឿនខ្ញុំគិតថាការខិតជិតគ្នារវាងសមាជិកគណៈកម្មការជាតិក្រុមការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាការបច្ចេកទេសការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំមើលឃើញវាខិតជិតគ្នាហើយស្វែងកំណត់គ្នាទៅការអនុម័តពី3ឬក៏50បុក1ទៅប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំគិតថាពី3 50បុកក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាលែងឧបសគ្គហើយបើសិនបើប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវគ្នាពីខាងក្រៅ
សូមជាក់ថារួមទល់ពេលនេះការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដើម្បីរងចាំឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសសវណ្ណរារាជយសាលាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញចា៎ហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកនាងជាទីមេត្រីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមាជិកចាប់ឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកចូលរួមគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនអ្នកតាកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះយុវជននៅខេត្តបាត់ដំបងមួយចំនួនបានសម្ដែងទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្លួនស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាលោកសុកវិជួនសិក្ដីរីការពិស្ដាការចាប់ឃាត់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសដល់ស្រទាប់យុវជនដែលតាមដានកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយនិស្សិតឆ្នាំទី3ម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រាយសាខាបាត់ដំបងកញ្ញាដេតបានថ្លែងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់អាជ្ញាធរគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយកញ្ញាបង្ហាញហេតុផលថាក្រុមតំណាងរាជទាំងនោះពុំបានបង្កហិង្សាលើក្រមសន្តិសុខនោះទេដូច្នេះតឡាកាគួរតែចាប់ខ្លួនជនដែលដល់មកដំទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាការចាប់ខ្លួនរបស់តំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់គាត់តែជាអ្នកដឹកនាំបាតុករតើហេតុអីបានជាទៅចាប់គាត់ហើយអ្នកណាជាអ្នកដៃដល់យើងត្រូវរោមមុខអ្នកដៃដល់ឲ្យបានហើយប្រធានអ្នកដែលគាត់បានទៅដឹកនាំបាតុករនោះគាត់មានដឹងអីណាហើយសូននៅក្នុងចំណោមតាមានមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ប្រមាណនៅក្នុងនោះយុបតាមយបរបស់នេះបងខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នោះខ្ញុំត្រឹមត្រូវទេព្រោះប្រៀបដូចជាការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែរដោយឡែកយុវជនម្នាក់ទៀតបានថ្លែងនៅសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការចាប់ឃាត់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់អាជ្ញាធរក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់នោះទេការចាប់ខ្លួនតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាជារឿងត្រូវច្បាប់យ៉ាងក៏ជារឿងមិនត្រូវច្បាប់យ៉ាងដែរពីព្រោះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអើយពួកគាត់អត់តតបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទៅចូលរួមជាមួយសភាប៉ុន្តែខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏ធ្វើហ្នឹងវាអត់សូវស្របច្បាប់ដែរពីព្រោះសភាវាមាន123រូបប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសភាមានតែ68រូបទេវាអត់ចូលជា23រូបស្របច្បាប់ទេគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃ18កក្កដានេះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបនៅសកម្មជនម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកខត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារតំណាងរាស្ត្រមួយរូបទៀតក៏កំពុងតាមចាប់ខ្លួនបន្ថែមគឺលោកមីសវណ្ណរាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃ17កក្កដាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី25កក្កដាខាងមុខទៀតក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសន្តិសុខខណ្ឌពេញកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដានៅលើស្ពាននេះរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការចាប់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការចាប់ឃាត់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបនៅសកម្មជនគណៈបក្សមួយរូបទាំងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ការចរចានយោបាយនៅកម្ពុជាដែលជាប់គាំងជិតមួយឆ្នាំមកនេះពីមួយយើងស្កោតទូការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងនេះឲ្យគ្មានផលតាការចាប់ខ្លួននេះគឺរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភច្បាប់រំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការគិតសង្កត់ទៅលើការចរចាដែលកំពុងដំណើរការរវាងគណៈបក្សសង្គមជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនលោកសួនមុនស័កប្រធានឯកាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការប្រតិកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅច្រាក់នៅមណ្ឌលកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យបានថ្លែងថាការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលជាមាតការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរលោកទាំងពីរបានស្នើឲ្យតុលាការស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីស្វែងរកជនដែលដល់ពិតប្រាកដមកដំទាទោសនិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នានិយាយពីរឿងការចាប់ខ្លួនគឺចាប់ខ្លួនដោយសារបញ្ហានយោបាយចាប់ខ្លួនដោយសារបញ្ហាធនធានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំក៏ដូចជាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែរហើយដូច្នេះបើកណ្ដាការចាប់ខ្លួនដោយសារហេតុផលនេះយើងយល់ឃើញថាអាជ្ញាធររដ្ឋកម្ពុជាយើងនេះគឺជាមិនគួរចាត់វិធានការតានតឹងរហូតឲ្យមានការចាប់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះទេព្រោះមិនឲ្យគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះជាតិទទួលយកនៅសេណានយោនយោបាយ
ไว้ในความเปรียบจำตัดสายลาวพี่พี่ตอนทำบ้านมีนถึงมีนเนี่ยฮะน้องเต้ดมีนประกาศทางทางติดยุ้นแต่งแต่เราติดที่ประกาศประกาศโดยเทียบดมไว้เอาติดจับอารมณ์สมัยจับอารมณ์ปัญหาหน่อยคิดไว้คือยื่นกับดังแล้วถ้าจองละนาติดทางมันติดยุ้นนั่นการผมเป็นบทความมันตกการเต้คืออายสละมันตกการนั่งไหนยิ่งแบบไปมวยติดยุ้นคือจิตทุตเติมจองละนาสังคมนั่งคลังลังคลังล้างกอดมีนสบายจมเราจะเป็นเจนเรากำลังดับใบรุมงอปสุดทางอาการนั้นนะจุ่มวิ่งการจับครูดำนางดีคณะปัสสุขชิตนี้ได้ก็สวงมาปีการไปไทยที่ดับรามใครกระดาบานจัดตกถ่าอมเปื้องซาบงกอล้างในชุนานาเถือปไตยมีนการจัดตั้งดักนอมในโลกใส่มู่สกหัวโลกมันสทาวรันโลกกายไปร่มนั่งโลกโฮวันสกเรประกาศปอดมีนก็สวงมาปีบามิเจธาอมเปื้องซานี้บงกอมีนจลาจอลปะปอดสนสกสนับหนบนอมมีการประชุมคณะได้อัดเปลืองตกจมูกกองกำลังสนสกอรหดชิ้นมังกรบุทนโถเลือกรมสนสกจำนวน35เนี่ยสกเรประกาศบรรทออท้าปัญหานี้อัญญาทอสมานกิจบานอำเภอตุลตีรบกลุ่นได้กำหนดโดยฉบับบานอนาวัตประเทศนาคาซ้อมสลบจมูกไม่คล้องหนึ่งปะปุ่มมังกรจะลาจอลอนาเถื่อปไตเอาตัวคอเต้าตามฉบับจีโทรมีนขยมสกสวีเรดิโอสิริกาปิคายบัดดมบองLocally, internationally, this is Radio Australia. ចាន់លោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូនរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នមុននឹងចូលដល់របាយការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចា៎របាយការណ៍ចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគាំទ្រចំពោះការប្រតិបត្តិរបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជានិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានារយៈកាលកន្លងមកក៏មានការចូលរួមចំណែករបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមផងដែរចាលោកលីសានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនលោកអ្នកនាងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីពិសាអាហារស្រ័យបួសខែរ៉ាម៉ាដននៃសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18ម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអង្កថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសាសនិកអ៊ីស្លាមពុំមានទើបលើកទី1ដោយដែលបានឃើញក្នុងពិធីនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែការងារនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីចាប់ផ្ដើមរៀបចំស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្រោយថ្ងៃ7មករា1979មកម្ល៉េះដែលរយៈកាលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមស្មើគ្នាទៅនឹងសាសនាដទៃទៀតដោយមានការចូលរួមកសាងព្រះវិហារការលើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិរបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមពិសេសការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នកំពូលរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាឈរលើមូលដ្ឋាននេះអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានទទួលនូវភាពរីកចម្រើនហើយអាចឈរដោយស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសក្នុងតំបន់និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកហើយនារយៈការកន្លងមកសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាជាធនធានមនុស្សមួយយ៉ាងសំខាន់ផងដែរក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខដុមពាណិជ្ជកម្មជនជាតិនិងសាសនាសុខដុមពាណិជ្ជកម្មជនជាតិនិងសាសនាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងស្ថិរភាពជាតិឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដូច្នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃរំដោះ7មករា1979តាំងពីដំណាក់កាលទី1យើងបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើការធ្វើសុខដុមពាណិជ្ជកម្មរវាងជនជាតិនិងសាសនាដែលក្នុងនោះសាសនាបន្តពីពុទ្ធសាសនាគឺមានអ៊ីស្លាមសាសនានៅកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពមិនត្រឹមតែបញ្ហានិកាយខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសាសនាខុសគ្នាដែលរួមមានសាសនាទីពីរគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្នានោះទេហើយខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅត្រង់ថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់វិហារអ៊ីស្លាមដើម្បីធ្វើការសម្ពោធឬធ្វើការសាងសង់តែមានអ្នកកាន់សាសនាប្រពុទ្ធទៅទីនោះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់វត្តប្រពុទ្ធក៏មានបងប្អូនអ៊ីស្លាមបានចូលទៅរួមដំណើរការនៅទីនោះមិនមែនទៅដើម្បីគិតថាបំពេញបំលែងឬការគោរពនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាសារបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ลูกคนแสนบางเมียนประสาทมันเจียตีธาลูกมันจลโปร่งหายแถมเตียงรูกรบพิธีนำใบเรียเรียงนาการเจาะประกันเซ็งเซ็งระบบปฏิคลาเปียบฝันแต่นึงแต่กรรมพิบระบบมุสลิมกัมพูชีโดยกิจการเจาะประกันท้ามุสลิมกัมพูชีบานประยุทธ์ในตีนี้หรือตีนู่เจียปีเซ่หรือเปียธามุสลิมในยุมจรลช่วงกันแต่มันยุ่งฟรองจะมวยนั่งเปียธามุสลิมในยุมจรลกระมังในขนมเปย์ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงกบาลในยี่ในเทศานี้ปัญหาในยุมจรลมันเจงมากพิบพบระบบมุสลิมนู่นตีนิยมชโรเวียนเมียนเจงมาไปกรุบเชียร์ซะหนึ่งกรุบสักราต่างอ่ะโดยฉะนั้นมันกู้ในเยียร์แล้วมุสลิมในยมชโรมุสลิมในยมชโรเรื่องนี้ปัจจัยมันไอตัวยอบาทมันถ้าการในบองปนเชื่อมุสลิมหรือตีขยมเชื่อเนี่ยกันศาสนาประพุทธขยมก็มันไอตัวยอบาทดาวจอดประกันท้าเอาแต่มุสลิมคือสัตย์แต่ในยมชนจ้ะในยมชนเมียนจังเจงปีปปุตก็ในยมชนฮันดูก็ในยมชนกรึก็ในยมชนขนงมุสลิมก็ในยมชนโดยเฉพาะมันอาจปางแต่เลื้อในนามวยบานทีส่งไปแต่ในกัมพูชีก็เมียนกรมโต้มุ้ยในยมชนเลยหายกรมนุกก็มันแมนจีเอสลามแต่ที่ลูกคนแสนกับมันบางแห่งพิจุมโฮระบอริยธาบิบาลสำหรับการจูร่วมกินเนสังเกตการในประเทศเจสันเซตอิสลามบนต่อไปมีสำนักระบอไอดัมฮุสมานอาซันกระทรวงการต่างประเทศนั่งสาบันบาการอันไรจิตและดักน้อมได้ไอดัมอุปนิยรันไรฮอนมองบานเพื่อการศึกษาเอาเนื้อเพื่อการบุกดิกัมพูชีนั่งสนาสมโจเจเนสังเกตการในประเทศเจสันเซตอิสลามกัมพูชีนั่งคัดข้อมดำใบจมูกครุ่นเอาคลายใจเนี่ยสังเกตการดาวซาประเทศเราบอกรุ่นก็เมียนบอกโอนมุสลิมในที่นี้อาเมียนเซียนบาสันจะยืนอาจรวมจมในบาทในขนงกาเพื่อสกปรกปนัยกรรมเชื่อสักสักหนักในเรื่องผิวภูรุวิ่งก็จะตาประสาทเปียบปอนปัญหานี้บองปลอชมูฮัมมันจีกมาอิสลามรู้ในขนงไทยซิมเรียบบันตุสกอธาระยะการกันลองเมาส์แต่งธนาดังนอมริยธาบิบาลหนึ่งรถอำนายครบธนาในมูลฐานแต่งแต่บานอยู่จัดตึกได้จุลเลตึกจัดหนึ่งตุ่มนุบมร้องดอกการรัวนรบบองปอนขมาอิสลามเจียปิเศษกาปดอลสิตรัยเพียบรูปแบบอย่างทางจมเนื้อศาสนาตุ่มเนียนตุ่มลบหนึ่งประไปในรูปบอกครูนขยมเลวสารเรียดโยออสเตรเลียทวิตไอเดียกาปิคายซิมเรียบ You're listening to Radio Australiaអ្នកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខដែលជាកត្តាមួយបើកឱកាសឲ្យមនុស្សលោកយើងអាចបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនចំណេះដឹងជាច្រើនបានមកពីការអានហើយនៅពេលដែលអ្នកអានមានចំណេះដឹងកាន់តែខ្ពស់នោះមានន័យថាអ្នកនិពន្ធក៏ត្រូវតែមានការចេះដឹងក្នុងការសរសេរនិពន្ធឲ្យកាន់តែមានគុណភាពនិងពូកែថែមទៀតផងដែរដើម្បីសម្របទៅនឹងតម្រូវការក៏ដូចជាសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់អ្នកអានអ្នកនាងមានសុស្ដីសូមជូនរបាយការណ៍ស្ដីពីតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកនិពន្ធដ៏ពូកែដូចតទៅការអាននិងការតែងនិពន្ធតែងតែមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកអានកាន់តែមានចំណេះដឹងខ្ពស់នោះអ្នកនិពន្ធត្រូវតែមានចំណេះដឹងកាន់តែខ្ពស់និងត្រូវតែមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយជាងអ្នកអានបាទតាមលោកកឹមចន្ទាប្រធានគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយម៉ាញ់បុកហើយខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធដែរនោះបានផ្ដល់នៅគន្លឹះ5យ៉ាងដើម្បីអាចក្លាយជាអ្នកនិពន្ធឆ្នើមបានចំណេះដឹងវប្បធម៌ជ្រៅជ្រះគឺជាដើមទុនដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកនិពន្ធលោកកឹមចន្ទាថ្លែងថាអ្នកនិពន្ធត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមជាប់រហូតដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្លួន
ยังจีเน็ตปนยังเตาตะเมียนจำแนกดังกุ้งดำไปยังเมียนซำซาหรือเมียนกุ้งเม็ดทำไมนั่นยังเตาเมียนกุ้งรัดแบบโถเมียนจำแนกดังครุ่นยืงกายสาวเชียวเตาแต่จีเน็ตได้ศึกษาจีเน็ตได้อ่านบานจานบ่มพอดตัวตามไปยังไอเธอบานดำไปยังเมียนตินในจานขนมกาโยมาปลาโนเลอัตบอดปนไปยังยังไอโยมาปลาดำไปสั่งโยกุ้งเม็ดไม่ทำไมบานขึ้นมาเทาะโดยเจียไปเลยยังสกอลปีแต่ให้ไปยังสกอลปีเครื่องเช่นฉันยังอายซ้อมกุมเน็ตตั้งปีนั้นทำใบประกาศจีรถยนต์โดยฉะนั้นการได้ประกาศบานรถยนต์คือมาปียังอายเคยรถแต่พ้องยังอายเคยมาเส้นพ้องฉันการได้ยังเมียนเตนอะไรนี่ให้ได้ช่วยเอายังโยมออกซ้อมจีรบอทไม่ทำไมบานให้นี่ให้บางยำจองเอาอย่างเนียนปนคอมสวายโยลคอมโทรไม่เอากรุณาหนึ่งเมียนจำได้ดังเอาตุลุ่มตุเล่ยของพอดมนุกรุบคณีมันเมียนและคณะปีเสดโดยคณีแตงอนุตีโดยฉันหายเติบโลกกำจันนาทลายถาแน่นิพนธ์เราแต่เจสกอปปี้จำหมายครั้งหรือจำหมายปิเซรบกลุ่นเองไอ้กระตาที่ปี้คือยังเราโรยเคยจำหมายปิเซรบกลุ่นจำหมายปิเซยังไม่แน่นิพนธ์มันเป็นเอาแต่แน่นิพนธ์ยังจะแต่เมียนจำหมายโดยคะแนนต่างอ้อที่เพราะยังที่ฮอโดยเจตูศิลปะโดยเจตรองเดอร์หรือก็ประมาณยังก็สัตว์เมียนจำหมายปิเซบกอดไพล์ไพล์ยังจะแน่นิพนธ์ยังเราสกอลปุ่นยังนาตาเมียนจำหมายปั้นประซอบจำหมายแต่ยังชาบรอมนั่งได้ไรยังเตยสกอลรบบอลนั่งเคยนำไปยังอาจนิพนธ์ตัวตามเพลย์รบบอลยังดูเชียยังประกันนิพนธ์ล้อมโลกหรือก็ยังประกันนิพนธ์ในตัวสนามเชียรบบอลทั้งปีนั่งเมนทายยังประกันล้อมโลกให้ยังมาตัวเซตัวสนามเชียร์บ้านนี่ดูเช่นนี้ดูเช่นนี้สมัยจะประล้อมโลกก็ดูเช่นนี้เลยมาประล้อมโลกก็เมียนประล้อมโลกภายในสมกัดภายในมโนเจตนาภายในคอมพลายภายในอะไรเช่นๆดูเช่นนี้ยังมันไอยังมันอาประกันกรุบยางที่จังยังเตยรู้จุดนัดประกันรบบอลยังเคยดับไปยังอาทเวกจ้าบอลยังเอาเวียนเมียนกุมแรกพวกตัวบ้านศิลปะขนมกาสดเซคือเจียกตาดอสำคัญมุ้ยได้แน่ในปุ้นเตยแต่เมียนลูกกำจันนาบันเจถ่าแน่ในปุ้นละอ้อเตยแต่เมียนศิลปะขนมกาสดเซดำใบแตะจัดในอ่านยังเตยเมียนศิลปะขนมกาปลาเปียซาปลาขนมกาปลาเปียซาดึงได้ขนมกาตัวเซยังเตยตัวเซยังมาเอาอ่านเงยยลบ้านนี่เจียศิลปะยังกำกิดไทยตอนละยังตัวเซเอาเยี่ยมเมียนกำรัดปุ๊บโปรไอคลายเนี่ยได้อ่านนั่งกีกัดเจี๊ยบันเด็ดหรือกัดเจี๊ยไอเตยยังตัวเซสามัญไปเตยโดยเจี๊ยบอัดเมียนตำลายสมกมอยกินจังเนี่ยปุ้นเตยทัวยังมาเอาเนี่ยอ่านเงยยลบ่พอดไอบ้านปลาเปียซาสามัญบ่พอดนั่งชื่อกาลอขนมศิลปะขนมกาปลาเปียซานี่ก็ยังเตยยลเนี่ยอ่านบ่ยังขนมอาตบอดนิพนธ์มวยมวยบ่ยังจริงๆดังท่าตาเนี่ยอ่านบ่ยังยังตำรองตัวโรนเนี่ยอ่านประเภทหน้าบ่ตำรองตัวโรนเนี่ยอ่านเขมงหรือตำรองตัวโรนเนี่ยอ่านจ้าหรือตำรองเนี่ยอ่านประเภทหน้ายังเตาสดเซยังน้าอ้อยซ้อมสลบตัวตามกลุ่มแรกรบบ่เนี่ยอ่านบ่ยังยังเตาทูมักบ่มปลุยอ้อยคลายนั่นก็เจียทัดนกงศิลปะของข้าพระพิสารได้ยังตัวยังน้าอ้อยเคลียประโยคประโยคนั้นคลายละม้มคลายนั่งเหม็นจองท่าอ้อยยังคลายอ้อยยังกัดประโยคไอ้เจ้าเลยคลายก็ยังกัดจมน้อยได้ยังชรอมได้แล้วมือเตยชรอมได้ยังกัดทำไมเอาใครลูกกำจันนะบันทามทาเปวิเลียนังกาบเจียมคือเจียจำนายสำคัญมวยเตี้ยได้แน่ในปนเตยแต่เมียนจำนายมวยเตี้ยได้แน่ในปนก็เตยแต่เมียนได้นุคือกากรุบกรอมสลัดทอวิจิจิเวะแน่ในปนยังเตาเมียนเปรย์เลียไอ้นังกาเชียเยี่ยมเปรย์เลี้ยนก็คือจะเปรย์เลี้ยได้ยังเตาตมเราไอ้ยังเตาสาวเชียวรุ่นเด่นพ้นยังเตาเปล่าเปรย์หมายสาวเชียวศักษาปีวิธีซะตายนิพนธ์ไอ้นังกาเชียเยี่ยมรุ่นเด่นพ้นบอมเมียนกาเชียเยี่ยมเต้ยังกระทามันอายเตารวยเต้ใช่ไหมไอ้จำนวนที่พรำคือยังเตากรอบกรอมเซลโทวิเชียชีวะจีเนตุพ้นกรอมเซลโทอย่างไม่ยังจีเนตุพ้นยังเตาสเซนเอาไว้ได้เจียกาปิดเซนเอาไว้ได้มันหลงเอียงมาคางครูนไอหรือก็เซนเอาไว้ได้มันเมนเจียกาตุ่มเละกลมห้อตัวดำเนี่ยเราเตยดอยมันเมียนหัดพอเจียเละหรือก็ดอยมันจำบัดไอจำนวนมีเทียดเอาไว้ได้ยังสเซคือยังเตาเมียนกาตัวคอเตาเพราะการในป้นเจียอัติปอลตัวเรามันรู้จักนะ
ดูชนะเอาไว้ในยังตัวเซ่เป็นในยังเป็นมันกึศเปียพ่อพอลเอาไว้จมิ้นตัดดอลอันนี้อ่านระบายยังดูชนะบ่จมน้อยทราบเปียพ่อพอลยังกูแต่เป็นเจี๊ยยังน่าดังท่าจมน้อยนั้งเหมือนเมียนเจี๊ยจมน้อยอ้อที่ยังตัวเซ่นั้งเจี๊ยจมน้อยมุ้ยแต่ท่าเจี๊ยเอาไว้จมิ้นมาท้ายจมน้อยไว้จมิ้นอย่างมาจากลึกยังมาเตี๋ยหอมมุ้ยดูเจี๊ยดิปวนมุ้ยยังปีเดาโหลดตึกสำหรับครูนใบเปียกได้เพียบสนาหาถึงการใบยังอ่อนยลท่าการลดตึกสำหรับครูนใบเปียกได้เพียบสนาหานั้นยังโยลแต่โยเอาตุ่มไล่ตัวเลยแต่เพียบสมัตรองแต่ยังอ่อนเอาตุ่มไล่ตัวเลยการสำหรับเจ็ดอันเนี้ยดิปนอ่อนเนี้ยอ่านอายจะลอมท่าเอ๊ะการลดตึกสำหรับครูนั้นคือจีเรื่องจำเต่าบาเซนจะยังตายเมียนเลียขนาดจังยังกูแต่เมียนเอาไว้บัญเจท่าการลดตึกนั้นมันจำเต่าตีโดยจะยังอายโยเปียคลาตือปะไทยปะทอยสำหรับเนี่ยดตีเยยมาธาเปียกระไรเพียบจีเรื่องอ้อก็เป็นใจการลดตึกสำหรับลุ้นมันเป็นจีเรื่องตรมเตาเต้คือจีเรื่องวงคลาดฉะนั้นยังเตาไปเจี๊ยตัวเลือกไว้ในยังมือเต้าเคยทาแบบปะปอลจีอาวิจิเมียนตัดสังคมบ่าโลกกึมจันนะมันเจี๊ยธาสนาได้ในปนมวยแต่ละอ้อเตาไปเลือกตัดเพียบสำคัญสำคัญใบยังคือสนาได้ในปนมวยเตาไปจะเลือกตัดเพียบใบยังบ่าที่มวยคือทำลายหลุดในสอสาตัวธาขนมในสอสานี่เนียนปนเตาจะเมียนศิลปะขนมกาปราเพียสาเมียนศิลปะขนมกาอธิบายคลำซาไอ้เตาปลาเพียซาพูมิจเอาอรุลุนเอาเงยอ่านมันทุ่งไอ้สอตามกกาวิจกอไอ้ตุ่มไหลที่ปีคือตุ่มไหลได้ยังดอลออยสังคมส่วนตุ่มไหลอัตบอดนิพนธ์มุดดอลออยไว้คลาดดอลสังคมทีมุ้ยคือยังดอลกากรมสารถูกเอาเงยอ่านนั้นเมียนจัดตุ่มเพิบเมียนกาจั่วเจ็ดอ่านเตอบานสบายเจ็ดสบายอารมณ์คือเมียนตุกงวลไอ้ไอ้ไปเลยยังจั่วเจ็ดในขนมเรืองนั่งเตอไอ้ไอ้ยังพลิกตุกงวลบานมรรคการบาดฐานคือพอดอการกุมสารไอ้มวยที่คือพอดอปัญญากุมเด็ดดอกปัญญากุมเด็ดนั่นคือเกี่ยวกับพอดอเมรีนพอดอเชียกระเตะบันเด็ดเอาเนื้ออ่านนั่งเมียนกุมเด็ดริจมร้านตลกเปล่าอ๋อไอ้พอดอปัญญาเจ็ดทั่วเอาเนื้ออ่านไปเลยอ่านเต๋อเมียนกาเนื้ออ่านเดลบักตึกเจ็ดเนื้ออ่านเดลเมียนปัญญาเพลเจ็ดจุงการอ่านเปิลคลาสทั่วเอาเมียนกำลังเจ็ดมาวิ่งบาดนี่คือเกี่ยวกับการพอดอปัญญาเจ็ดให้เอาเนื้ออ่านนั่งอ่านเปิลคลาสโปรตบัตเพลเจ็ดนั่งออยปรสาลังคณะตำไลตีใบคือตำไลตัวเลือกวิธีเกิดขนมเรื่องมวยมวยตาเยิงเบาสายวิธีเกิดนั่งเมียนเหล็กคณะเจียประปอนหรือก็สรอบตัวตามตะทะเพียบสรอบตัวตามกาปิดดาริเตคือมาเตียฮอทาเหมือนเดิมเนี่ยสรับกระปงจะเทือกเกาะไอ้ดอลจ้องไปจอบสรับแต่บอดมาเทือกละอ้อเวงอย่างเลื่อนบมพอดดอยมันดอยเหมือนเมียนตุ่มงวนไฮพอลไอ้พอไปเจียธาไฮไอ้บานเจียเกย์ปลายปีเทือกเกาะมาเทือกละอ้อเรื่องเจ็ดสต๊อกกูมาสกอลจวนเปียลถือเอาเจ็ดนู้เปียลตัวตามเกย์ให้โยปุกใบได้นี่ตือดักกุกโลหะดอสลับดักกุกโลหะดอสลับได้เอาไปเลยครูนไอ้เนี่ยเอาดังถาปุกสลับไปให้เอาไปเลยครูนไอ้เมียนโกนปปวนนังการโกนรอมครูนไอ้ได้สลายโกนนังการหลังเบลได้รอมครูนไอ้สลายโกนการหลังทายีไปเลยโกนการมาอันสลายโกนดอลเปิลกึศแบบนังหายบานกึศดอลปกไอปกระบอกครูนนังจังบานในถาปกไอ้เนี่ยไปเลยอันการมากอดสลายอันโดยขี้เนี่ยจังบันเคยขอครูนบ้างเคยขอครูนทาครูนมันกูจับปุ๊บโยตระกุกนี่คือเจียกาปราฮัดพอลปราตะทะเพียบมุ้ยดำใบพุดดอลเจียกาปิดนกนงใส่เรื่องนั่งเอาเยื่อบัดดังทากาวีวัดจัดปีกรอมอลอ้อเตาเมียนฮัดพอลไอ้มุ้ยจุ่มรุ่งเจียเลี่ยนั่งบันวีสรอตตามตะทะเพียบโลกกึมจันนะบานมีประสาทาแน่ในปุ่นมีอัตโปรสำคัญนะขนมสังกุมแน่ในปุ่นคือจะในอบรมนำดอยจำนวนดองดอยปูรอดขนมสังกุมโดยชนะการจบจัดตกดักรอสนาใดเจงพิสัยดอกบานในปุ่นเตาตายทวนล่างดอยประจัดประจายดำใบคนเพียบนำคนดำไหลดอกบอยอยู่ไว้จนได้จะในอ่านตัวใบจันนะลูกสักสดได้ในปุ่นในกัมพูชีมันติดตัวให้แน่ใจดังเพจร้านมันทวีจะในปุ่นนุติได้สร้างแต่กตาประจำโนเนี่ยกระซ้ายก็จะแน่นิพนธ์มาเนี่ยโดยที่เนี่ยเพ
รู้ให้การนิพนธ์เมนทาต่ออะไรนิพนธ์บัลลังโลกหรือนิพนธ์สะเพอที่กรอนแต่ยังสะเซสะบดมาฉบับก็เฮาทานนิพนธ์โดยขณีโดยฉะนั้นเนี่ยกระแสคือเนี่ยปนเมียนก็ในขนมเนี่ยนิพนธ์โดยขณีให้ก็สัตว์ตะเมียนอัติปนจุดประสงค์โดยเนี่ยนิพนธ์โดยขณีมาขมายเยอะเนี่ยนิพนธ์ในหลุมบ่าจึงเกคือจีบเพียบนั่งไงรายซาแต่ตีซาบ่อยเยอะจึงอีดมันอายเอาเนี่ยนิพนธ์นั่งเยอะเมียนกำไรกรุบกรอนโดยเนี่ยนิพนธ์สระเกมาจุนนวลเดลประเทศได้เกจื่นเลื้อนเกนิพนธ์สเปิร์มกบาลปีกบาลบาสันเชียสเปิร์มนั่งหลับใบคือเกอายรอบานอย่างสู้โดยไล่ขมายเยอะตัวที่สเปิร์มเยอะหลับใบอย่างนั้นก็ยังเกิดท่ารู้หนักดอยตามตังคือเชี่ยวมูลายมวยสำคัญประธามนุษย์เพื่อไว้มวยเตรียมตัวเมียนกำลังจมรุ่ยโดยฉะนั้นพอลปีบานมาปีการปนก็เชี่ยวกำลังจมรุ่ยมวยท่อมสำหรับอ่อนมนุษย์คอมปรังแปลงเถื่อกาให้บอกพอลนั่งบานติดตัวมนุษย์ดำเนียนมัดเถื่อพวกปัวกัดเหมือนเมียนกำลังจมรุ่ยกรุบกรอนสำหรับอ่อยเถื่อที่นั่งเก็บนั่งเชี่ยวปัญหามวยท่อมสำหรับเนี่ยนิพนธ์ไอ้บริษัทจะยังเมียนแต่ตึกชัดไอ้ปัญหาบริษัทเดี๋ยวมันอายรัวบ้านสู้ท่าตายังเมียนกำลังนำมนิพนธ์คือไม่เอายังเมียนนิพนธ์บ้านฉรานหรือทำเราไอ้เมียนในอันฉรานทำไมไอ้เมียนในอันฉรานคือสังคมถึงมูลเธอยศจะตกดะจมรุ่งไอ้เมียนในอันฉรานให้หนึ่งดอลทำลายดอลเนี่ยนิพนธ์ไอ้บ้านสอมสรอบไอ้เชื่อใจคือกลุ่มเด็ดไอ้กบปีจำลองสนามได้รบเนี่ยนิพนธ์ยศตลกรบยาวรบลุ่นไอ้นั่งก็ยังกู้แต่กึดกู้ฟองได้ดำไปช่วยเลิกอารมณ์กลางเนี่ยคนยังตอนที่ยังครบเนี่ยถึงออกเนี่ยนั่งโยลเคยทากาตายนิพนธ์นั่งวิเชียคนลืมมุ้ยสำหรับช่วยบรรดาบรรดาช่วยจุ่มรุ่งพนัดกุมเด็ดทนเทียมนู่ยังนั่งเอาริจุ่มรานให้บริษัทเชียวิสัยตายนิพนธ์นั่งมันริจุ่มรานเทประเทศยังถึงมูลก็ประบาดนั่งตามประเทศประเทศได้ยังตามกิจตอนสำคัญคือยังเติมทุ่มไม่เอาเมียนในอ่านเอาฉลาดช่วยเติมไม่เอาช่วยอ่านให้ช่วยติงเพื่อបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តនីតិវប្បធម៌ស្ដី២តើត្រូវធ្វើដំណើរទៅខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធដល់ពូកែដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំមានសុស្ដីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺ46នាទីបានកន្លងផុតទៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការនិយមគាំទ្រក៏ដូចជាការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់លោកនាងផងដែរចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាប្រសិនណាបើមានការឆ្គាំឆ្គងដោយប្រការអចេតនាផ្សេងផ្សេងយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយប្រសិនណាបើលោកនាងមាននូវមតិកែលម្អចូលរួមស្ថាបនាយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍តាមរយៈ Facebook របស់វិទ្យុAustralia Radio Australia ខ្មែរឬក៏ផ្ញើ email មកកាន់ខ្មែរ @radioaustralia.net.au ចា៎ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្រៀមភាសាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីមុននឹងចូលទៅដល់នាទីបន្ទាប់ដែលជាបទយូហ្គាចា៎ហើយក្រៀមភាសាអង់គ្លេសដែលជូននាថ្ងៃនេះមានពាក្យថា shoe the fat CHEWTHEFAT shoe the fat តាពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេចដែរចម្លើយទី1និយាយគ្នាលេងឬក៏ចម្លើយទី2ទំពាចំណីចា៎ហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងសាកល្បងឆ្លើយដោយផ្ញើសារមកលេខបូក61 427 723ដងឬក៏ផ្ញើនៅចម្លើយនៅលើ Facebook របស់ Vuthu Australia ចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅបទយោការមួយស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូងនៅស្រុកកំពង់ត្រាចាដែលផលិតឡើងដោយវិទ្យុជាតិ9មករាខេត្តកំពតដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាក្រោមកម្មវិធី C-CAP ពីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីគំនរសម្រាប់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចន្លោះឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូងនិងឃុំអង្គរជ័យទី2ស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជិតនោះនៅពេលមានភ្លៀងម្ដងជាពិសេសនៅរដូវវស្សាបានហូរនាំនៅកាកសំណល់និងក្លិនអាសោចទៅកាន់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមនៃកន្លែងចោលសំរាមនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅជិតនោះបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហានេះនិងបានសំណូមពរទៅកាន់អាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកឲ្យជួយដោះស្រាយហើយដែរប៉ុន្តែចំណាត់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋសំរាមទាំងនោះមានប្រភពមកពីផ្សារកំពង់ត្រាចដែលក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំរាមបានដឹកយកមកចាក់ចោលទីតាំងនោះតើអាជ្ញាធរមានវិធានការយ៉ាងណាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះជាបន្តសូមស្ដាប់កញ្ញាសានវិធីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
បាទលោកអ្នកធ្វើដំណើរពីទីរួមស្រុកកំពង់ត្រាចឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកដងតុងចម្ងាយប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រនោះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននៅពីខាងឆ្វេងដៃរបស់អ្នកអ្នកនឹងបានឃើញនៅកូនភ្នំតូចមួយដោយភ្នំនោះគេហៅថាភ្នំអង្គរជ័យដែលស្ថិតនៅព្រំប្រទល់រវាងឃុំអង្គរជ័យទី2និងឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូងដោយនៅជើងភ្នំនោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅគំនរសំរាមជាច្រើនចោលពាសពេញទីកន្លែងនោះសំរាមទាំងនេះមានប្រភពពីសំណល់នៃការលក់ដូររបស់អាជីវករក្នុងផ្សារកំពង់ត្រាចដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំរាមយកមកចាក់ចោលនៅទីនេះកំពង់ចំអិនម្ហូបបាយថ្ងៃត្រង់លោកដែលមានវ័យប្រមាណជា40ឆ្នាំមានរូបរាងស្គមសម្បល់ស្រអែមសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលមានទីលំនៅប្រមាណជា500ម៉ែត្រពីទីកន្លែងចាក់សំរាមនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលមានទីលំនៅចិត្តកន្លែងចាក់សំរាមនេះមិនពេញចិត្តចំពោះការទុកដាក់សំរាមនេះទេព្រោះកន្លងមកអ្នកដែលយកសំរាមមកចាក់ចោលនៅទីនេះមិនបានទុកដាក់សំរាមឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺចាក់សំរាមចោលពាសវាលពាសកាលធ្វើឲ្យសំរាមទាំងនេះហៀហូចូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានផងដែរខ្ញុំអ្នកតំណោះតំណែងឯងមិនបងថាបើសិនណាយើងចាក់នៅជាប់ចម្ចាំផងវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងកាត់នោះតាមវិស័តប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយម្យ៉ាងទៀតសុខភាពដល់ក្មេងក្នុងក្រមក៏វាអត់ទួលមានបញ្ហាឈឺស្កាត់ជាបន្តបន្តដែរបើតាមកំណត់ខ្ញុំបើសិនអាចមានកន្លែងបរិស្ថានណាដែលយើងអាចថាចាក់ចោលទៅកន្លែងណាមួយថ្ងៃឬមួយជាជំរឿមិនអាចមានបញ្ហាទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញចំណែកឯលោកដែលមានវ័យ60ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយអង្រឹងក្រោមផ្ទះជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអង្គរជ័យទី2មានទីលំនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីកន្លែងចាក់សំរាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកន្លងមកលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតធ្លាប់បានលើកជាសំណូមពរទៅកាន់អាជ្ញាធរឲ្យជួយដោះស្រាយដែរពីបញ្ហាសំរាមនេះតែអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនអើពើអំពីរឿងនេះសោះលោកបន្តថាពេលភ្លៀងមកគឺសំរាមទាំងនេះបានហូរកាត់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅពីខាងក្រោមនោះហើយខាងអ្នកចាក់សំរាមមិនបានទុកដាក់សំរាមឲ្យមានរបៀបរៀបរយមានការចោលពាសវាលពាសកាលបង្កជាក្លិនស្អុយធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានទីលំនៅក្បែរនោះពិបាកទ្រាំរស់នៅលោកក៏សប្បាយចិត្តផងដែរបើសិនជាអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយពីបញ្ហានេះជូនរូបលោកហើយមកយកខ្ញុំមកក្រុមខ្ញុំប៉ណ្ដឹងប្រាប់ថាលោកឲ្យជួយកែសម្រួលថាមិនមែនថាមិនឲ្យចាក់បានធ្វើទំនប់ធ្វើអីទប់ឲ្យស្រួលបួលក៏មិនព្រមធ្វើហើយជាចាក់នៅរាយប៉ាឲ្យមិនអើពើមិនខំក្រោយឃើញមកពីរដងមកនៅដដែលបើទឹកជ្រាបខ្ញុំអត់និយាយទេណាព្រៀងមកគឺហូរទៅទាំងអស់ទៅលេចមិនរួចទៅជើងក៏មួចហូរធ្លាក់មកហ្នឹងខែជ្រូកងាប់ជ្រូកអីវាដាក់មកហ្នឹងស្អុយអ្នកជិតហ្នឹងធ្វើមិនរួយទៅជិតមិនបានរួយនោះរួយពេកហើយមិនវាមកពេលបានខាងលើរដ្ឋអាជ្ញាធរអីគេធ្វើបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តមកមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសំរាមខាងលើនេះលោកមិលសឿនមេភូមិអង្គរជ័យទី2បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីរូបលោកបានទទួលរបាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់លោកពីបញ្ហាទុកដាក់សំរាមមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះរូបលោកក៏បានរាយការណ៍បន្តទៅកាន់ថ្នាក់លើដែរហើយក៏បានធ្វើជាកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការដឹកសំរាមជាមួយថ្នាក់ស្រុកឲ្យដែរថាក្រោយពេលចាក់សំរាមរួចត្រូវកាយដីលុបនិងធ្វើជាទំនប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែមកទល់ពេលនេះការចាក់សំរាមនៅតែចាក់ហើយមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យានោះទេចែរាយការពេលអង្គប្រជុំប្រចាំខែប្រចាំអីហ្នឹងទៅរាយការអល់ដងរាយការទៅហ្នឹងបានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយគ្នាមួយអ្នកចាក់សំរាមចាក់អីដែរបានតែវាធ្វើហើយវាអត់លុបតាមពាក្យដែលកិច្ចសន្យាតាមការដឹងពីលោកស្រីសាន់មេឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចាក់សំរាមនេះបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនមានក្លិនស្អុយពេលខែវស្សាមានទឹកហូរស្អុយខ្លះៗដែរលោកក៏បានបន្តទៀតថាកន្លងមកខាងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំរាមបានសន្យាថានឹងលុបសំរាមនេះតែខាងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការប្រមូលសំរាមមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យានោះទេហើយខាងថ្នាក់លើក៏មិនទាន់បានឆ្លើយតបជូនរូបលោកពីបញ្ហានេះនៅឡើយដែរពេលចាក់ទៅសំរាមតែតែមានជាតិស្អុយអីយ៉ាងណាហើយវារុយចោមរោមពេញយ៉ាងទៅប្រខែភាសាមានទឹកដែលវាមកមកក្រមកវាមានអមមានជាតិនៅក្នុងក្លិនយើងមានផែនការឲ្យគាត់នឹងលុបបានសំរាមហ្នឹងតែវាធ្វើអត់បានដូចម្ដងយើងទេវាបាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងគិតថាម៉េចដាក់ដំណើរទៅស្រុកប៉ុន្តែក
ការឆ្លើយតបនោះដូចអត់តានមានឃើញមិនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអ៊ុំស៊ីណាតអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រាចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំដល់អ្នកមកការប្រមូលសំរាមឲ្យដែរពីការទុកដាក់សំរាមនេះឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំពោះទីតាំងចាក់សំរាមនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមិនមែនតែរូបលោកទេដែលមើលឃើញពីទីតាំងចាក់សំរាមនេះថាល្អនោះគឺខាងក្រុមការងាររបស់ខេត្តខាងក្រសួងខាងបរិស្ថានក៏យល់ឃើញដោយរូបលោកដែរពីព្រោះថាវាមានចម្ងាយដល់ទៅ500ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏បានធ្វើការណែនាំទៅអ្នកចាក់នឹងហើយឲ្យគាត់ត្រួតចំកន្លែងទីតាំងចាក់នឹងឲ្យវាបានស្អាតឲ្យវាសមស្របទៅតាមបច្ចេកទេសណាប៉ុន្តែចំពោះទីតាំងនេះគឺវាជាទីតាំងមួយដែលល្អហើយមែនតែខ្ញុំទេដែលថាល្អគឺខាងក្រមការងាររបស់ខេត្តដែលមានខាងបរិស្ថានមានខាងក្រសួងអីក៏គេបានមកពិនិត្យរួចហើយវាមានគម្លាតសមស្របពីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាផ្ទះគាត់មានចម្ងាយរហូតទៅដល់500ម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទុកដាក់សំរាមមានការយឺតយ៉ាវនៅមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយនេះខាងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមកការប្រមូលសំរាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដែលខាងលោកមិនទាន់បានទុកដាក់សំរាមនេះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះមូលហេតុមានភ្លៀងឡានរបស់លោកពិបាកចូលទៅចាក់ហើយកន្លងមកលោកក៏បានឲ្យឡានគ្រឿងចាក់ទៅកាយដីលុបម្ដងរួចហើយដែរហើយពេលខាងមុខជីបន្តទៀតលោកនឹងឲ្យគ្រឿងចាក់កាយដីនោះលុបសំរាមទម្លាក់ទៅក្នុងគន្លុកគោលដៅផងដែរចំពោះការដែលប្រជាពលរដ្ឋថាមានទឹកសំរាមហូរពីទីតាំងចាក់សំរាមនេះចូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺលោកបានបដិសេធដោយលោកនិយាយថាទីតាំងនោះវានៅក្នុងទួលក្បែរជើងភ្នំទឹកมันអាចហូរទៅផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេតែបញ្ហាចាក់มันបានដល់គោលដៅហ្នឹងដោយសារមូលហេតុហ្នឹងឃ្លៀងចារឡានហ្នឹងវាចូលអត់បានប៉ុន្តែសារមុនហ្នឹងខ្ញុំយកខ្លួនចាក់ហ្នឹងទៅកាយចូលទីដៅមួយសារហើយមិនមានលើទួលប្រជាពលរដ្ឋទេគេគ្រាន់តែថាគួរនៅក្នុងទីលានចាក់មិនមានគេថាគួរខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគិតថាភាសាងារប្រជុំដើម្បីជួលគ្រឿងកាយដីហ្នឹងគ្រប់កាយចូលទៅក្នុងរបបទឹកដៅហើយខ្ញុំមិនព្រមលុបសំរាមហ្នឹងទៀតបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយថាទឹកហូរចូលមកប៉ះបាល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ខ្លាញ់ហ្នឹងងងទួលជើងខ្ញុំហ្មងអត់មានហូរដំណាអួតផងចំពោះការដែលប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពរឲ្យខាងថ្នាក់លើជួយរៀបចំកន្លែងចាក់សំរាមនេះដោយធ្វើជាទំនប់នឹងកាយដីលុបសំរាមទាំងនេះនោះលោកអភិបាលស្រុកបន្តថានៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមកការប្រមូលសំរាមបានបញ្ជាក់ពីរឿងនេះរួចរាល់ហើយដែរប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនថាដីផុងពិបាកចូលលោកក៏បានបន្តថាលោកនឹងបន្តជំរុញកិច្ចការនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ចំណុចនេះពីមុនខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើតាំងពីក្រាំងនោះតែគាត់ថាដោយសារដីនោះវាកាយទៅអត់កើតអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ខែវិសានេះយើងនឹងឲ្យគាត់កាយលើជាទំនុកគាត់ជុំវិញកន្លែងអាងចាក់ហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំនឹងខិតខំជំរុញឲ្យកិច្ចការហ្នឹងព្រោះជាប្រចាំខ្ញុំតែងតែប្រជុំនៅក្នុងគណៈអភិបាលហ្នឹងគឺលើកអាគោលការណ៍ហ្នឹងដាក់ឲ្យរាជសីហ្នឹងទៅរៀបចំកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានឆាប់កន្លែងចាក់សំរាមដែលមានទីតាំងនៅចន្លោះភ្នំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូងនិងឃុំអង្គរជ័យទី2នេះមានការចោះត្រួតពិនិត្យពីខាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពតឬរាល់ហើយដែរហើយដីដែលសម្រាប់ចាក់សំរាមនេះមានទំហំដីប្រមាណ1ហិកតាលោកដេងពូកណាល់ប្រធានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានឆ្លើយតបទៅនឹងទីតាំងចាក់សំរាមនេះថាទីតាំងនេះគឺមានលក្ខណៈសមស្របអាចទុកដាក់សំរាមបានតែចំពោះការទុកដាក់ខុសទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនោះលោកនៅមិនទាន់បានចុះទៅមើលទីតាំងនោះនៅឡើយទេហើយលោកនឹងឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកចុះទៅត្រួតពិនិត្យពីទីតាំងនោះបើសិនជាពិនិត្យឃើញថាមានការខុសទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសមែននោះខាងលោកនឹងធ្វើការអប់រំណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនមកការប្រមូលសំរាមនេះបើសិនជាមិនធ្វើទៅតាមការណែនាំនោះលោកនឹងមានជាវិធានការដោយលុបនៅកិច្ចសន្យាចោលបើយើងទៅធ្វើទៅវាអាមហិតាវារំងនឹងសម្រាមដែរក្នុងបកាយក្នុងថ្ងៃរបស់ប្រជាជនទៅនឹងអាចបានពួកយើងក៏ត្រូវតែចោះទៅមើលឲ្យមន្ត្រីខាងប្រធាននៅត្រឹកហ្នឹងក៏ចោះអប់រំឲ្យណែនាំជាតិតោឲ្យបើសិនជាមិនចាប់ទៅតាមណែនាំទេយើងឲ្យខាងគាត់រីកាទៅខាងស្ថាប័នសុខទាំងទាំងមកតាមច្បាប់យើងបើសិនជាគាត់មិនស្ដាប់ទេយើងបញ្ចប់ទៅសន្យាគាត់ព្រោះយើងមានទស្សនវិជ្ជាធ្វើអាកាសកិច្ចពិសេស
ីនេះមានការសហការជាមួយខាងយើងបើទោះបីជាមានការសហការពីថ្នាក់លើយ៉ាងនេះហើយក្តីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលចំពោះការទុកដាក់សម្រាប់នេះថាតើការអនុវត្តការងាររបស់ថ្នាក់លើបានដល់កម្រិតណាជូនប្រជាពលរដ្ឋនាងខ្ញុំសានវិធីវិទ្យុជាតិ9មករាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាលោកមនីងកំពុងតែស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីហើយអបិញមីនេះគឺជាបទយកាដែលផលិតដោយវិទ្យុជាតិ9មករាខេត្តកំពតដែលបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភក្រោមកម្មវិធី CK ពីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅចម្លើយសម្រាប់គ្រាមភាសាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃនេះចាពាក្យថា shoot the fat មានន័យថានិយាយគ្នាលេងចាស់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ហើយជាភាសាអង់គ្លេសនឹងអាចនឹងមានន័យស្មើនឹងពាក្យថា making friendly small talk ចាគឺនិយាយគ្នាលេងចាហើយពេលវេលាក៏ចេះតែរំកិលទៅមុខយើងនៅសពពេលមិនដល់ទៅ1នាទីផងទេមុននឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅកម្មវិធីផ្សាយចាបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនាថ្ងៃនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកតនាងកញ្ញាចាហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តគៀងលេងមកពីខេត្តកំពតប្រិយមិត្តយ៉ែមរទ្ធីមកពីរតនគិរីប្រិយមិត្តសិដ្ឋាមកពីសៀមរាបលោកម៉ាងកំលៀបមកពីបាត់ដំបងលោកអរុនមកពីភ្នំពេញប្រិយមិត្តចេតនារាសីនិងពីទូមកពីភ្នំពេញលោកអែមការមកពីបន្ទាយមានជ័យប្រិមិត្តសវ័តមកពីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តចនាមកពីបាត់ដំបងរួមជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលបានផ្ញើសារមកតែពុំបានដាក់ឈ្មោះឬក៏ទីតាំងអរ